อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโอ้โหดีจังเลยฝนตกนะดีก็บอกกันหลายคนแล้วไม่ใช่เลยว่าอากาศมันจะเป็นสลัวสลัวเนี่ยครับอากาศสลัวสลัวนะครับใครทำยังไม่รู้เรื่องฝนคิดมากโอเคไหมใครทำกับโมโหบ่หันเอาคุณขวัญใจขวัญชัยหนูทำงานกับองค์กรที่ดูแลคนแก่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาส่งจดหมายมาเขาเขียนมา2ย่อหน้าพร้อมของขวัญให้พนักงานโอเคครับองค์กรส่งให้พนักงานดูแลคนป่วยกันและคนแก่กันแล้วกันนะย่อหน้าแรกสาระสำคัญคือขอบคุณทุกคนที่ทำงานในยามนี้อย่างไม่ถอยในเวลาคับขันแบบนี้ทางการเขาทางการเขาเข้าใจคนทำงานนะครับนั่นคือราชการของเขานะครับราชการเราเป็นไงไม่รู้ลุงไม่แซบลุงไม่ได้เป็นข้าราชการลุงก็ไม่สามารถออกความเห็นได้ครับเอาเรื่องของเขาก็แล้วกันนะคุณอันนี้เขาอยู่ที่คุณขวัญใจเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศตัวอย่างของโลกประเทศหนึ่งนะครับผมทราบไปเนเธอร์แลนด์นะฮะตัวอย่างที่ดีนะที่ว่าย้อนหน้าที่2หนูเห็นแล้วมันมีตัวหนังสือเด้งมาเป็นรหัสเลยค่ะรู้ทันทีเลยว่าเป็นการโฆษณาวัคซีนชัดๆเลยอ๋อเห็นไหมจะขายวัคซีนแล้วเป็นสินค้าขาออกได้อย่างดีมากโอ้โหคงจะรวยนะมันต้องมีการันตีรู้ป่ะไม่เชื่อคอยดูไม่เชื่อคอยดูที่สุดแล้วนะครับไม่เชื่อคอยดูถ้าไม่การันตีอย่าไปซื้อจ้ะนะอย่าไปใช้จ้ะนะพี่มาถึงวันนี้นะฮะข่าวคราวในเรื่องของคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยไป 6G ไปแล้วนะครับ 5G ยังใช้ไม่ได้มากเลยเขาใช้ 6G ไปแล้วนะครับ 6G ไอตัวนี้นะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไวรัสโคโรนาพัฒนาตัวที่มันแข็งแรงนี่คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนเวอร์ชันหรือว่ากลายพันธุ์ที่เขาว่านั่นแหละไม่หยุดรับรองได้เลยไม่หยุดเอาเข้าไปทางโลกเอาเข้าไปเพราะนั้นมาทางเนี้ยมาทางพนักงานบริษัทนะครับสิ่งนี้นะฮะจะช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมเตรียมทนแทนรองสิ่งนี้นะครับกลับมาเถอะครับผมชักชวนไปแล้วนะแล้วก็ส่งต่อให้กับเขาพวกญาติมิตรในคลิปนี้ผมไม่ด่าแม่พ่อใครอยู่แล้วนะให้ดูผมไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะครับในส่วนตัวผมนะผมก็ต้องเซ็นเซอร์ภาษาผมเหมือนกันนะครับผมทำงานผ่านสื่อตั้งแต่ปีทางวิทยุปี25นะครับผมก็ยอมรู้แนวทางในการที่จะใช้ภาษาผ่านสื่อเพราะฉะนั้น นะโอเคไหมย่อหน้าที่2หนูเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวหนังสือเด้งมาเป็นรหัสเลยค่ะรู้ทันทีเลยว่าเป็นการโฆษณาวัคซีนใจความมันประมาณว่าตอนนี้พนักงานสาธารณสุขฉีดกันทั่วหน้าแล้วจ้าถัดไปก็เป็นคนแก่ทั่วไปเป็นลูกค้านั่นนะครับของเราที่จะได้รับการฉีดและหากฉีดแล้วจะได้กลับมาติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างเดิมกลับเข้าสู่สภาวะปกติจดหมายเปิดผนึกจดหมายปิดการขายชัดๆเลยลุงหล่อแจ้งเพื่อแซ่บนะครับยินดีครับขอบคุณหลายนะครับก็เป็นการบอกเล่า90ในส่วนที่ท่านอยู่หน้าจอแน่นอนนะคุณปัญใจเขาต้องพิจารณาแล้วว่าเวลาเขาอ่านดูแล้วเขาได้รับประโยชน์ใครล่ะประโยชน์ผู้บริโภคประโยชน์ฝั่งเราเนี่ยฝั่งพวกป้องกันเขาก็เลยส่งมาให้นะครับลุงก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อแซ่บทุกคนนะครับท่านก็ใช้หลักพิจารณาด้วยนะส่วนลุงปฏิเสธอยู่แล้วล่ะ
วัคซีนก็สร้างขึ้นมาตัวเองก็พยายามให้วัคซีนอยู่เวลาเนี่ยโอเคไหมโดยการง่ายประกาศตามสั่งเตอร์แมนเขาไว้นะครับเรามีดีของเราอยู่แล้วเชียร์เราใช้หลักธรรมชาตินะครับช่วงนี้